ดร.มลิกาขออนุญาตพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเราจะตีขลุ่มว่าตำรวจทุกคนไม่ดีไปหมดเนี่ยไม่ได้เราจะตีขลุ่มว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะไปส่องตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งหมดไม่ได้และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยต้องขอบคุณพลตำรวจเอกรอยอิงคโรจน์ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสการตรวจสอบตำรวจและได้ให้กำลังใจและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแล้วก็ได้สั่งการให้รักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกทั้งอย่าเสียกำลังใจหากเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องแยกแยะนะและอีกอย่างนึงนะฉันพูดตรงๆนะประชาชนที่ทำตัวเป็นชมรมนั้นชมรมนี้เป็นมูลนิธินั้นมูลนิธินี้คือคุณต้องไปจดมูลนิธิให้ถูกต้องนะคือบางคนที่รวมกลุ่มกันฉันจะเป็นนักลบนั่นลบนักลบนี่ชมรมนั่นชมรมนี่ไปจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยให้ถูกต้องซะไปจดทะเบียนถ้าเป็นมูลนิธิก็ไปจดทะเบียนทั้งของกระทรวงมหาดไทยกับกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ถูกต้องซะเพื่อที่จะได้เป็นมูลนิธิเป็นชมรมเป็นองค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าการที่ประชาชนลุกขึ้นมาเอาโทรศัพท์ไปส่องคือถ้าเกิดตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรารู้เรื่องมาว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้เนี่ยเราสามารถในการที่จะนะไปเราสามารถที่จะไปเราสามารถในการที่จะป้องกันตัวเองได้โดยการสมมติเราโดนตรวจสอบเราโดนอะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ผิดหรอกเราสามารถในการที่จะระหว่างตำรวจตรวจค้นเนี่ยเราเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายการตรวจค้นของตำรวจไปได้ด้วยอันนี้ถูกต้องนะเราสามารถเอาโทรศัพท์นะถ่ายการตรวจค้นของตำรวจได้ระหว่างที่ตำรวจตรวจค้นเรานะถ่ายได้อันนี้ถ่ายได้ต้องแยกแยะนะแต่กรณีที่ตำรวจเนี่ยนะเขาตรวจค้นคนอื่นหรือตำรวจเนี่ยเขาตั้งด่านโดยปกติแล้วเขายังไม่ได้ไปทำอะไรในลักษณะที่เราเนี่ยสงสัยว่าจะเสียหายหรือใดๆเนี่ยแต่คุณเนี่ยเอาโทรศัพท์เข้าไปแล้วนักข่าวก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่แต่เราไปถามเขาว่าตั้งทำไมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่นะพี่อันนี้ดร.มลิขอแจ้งด้วยความเคารพถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าประชาชนคนนั้นเรากลางแล้วล่ะเราทำเกินหน้าที่เราทำเกินหน้าที่เราทำเกินหน้าที่พลเมืองทำเกินหน้าที่พลเมืองเพราะฉะนั้นดร.มลิเปิดรายการมาในช่วงเวลานี้นะเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านทั่วประเทศเฮ้ยพวกคุณปัจจุบันนี้อาชญากรรมเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากอาชญากรรมออนไลน์ก็พัฒนาไปเยอะมากการหลอกลวงกันทางออนไลน์ก็พัฒนาไปเยอะมากแม้กระทั่งกรณีรถตู้ในการที่จะไปจับเอาคนเนี่ยนะเป็นค้ามนุษย์อ่ะเอายัดเข้าไปใส่ในรถตู้มันเกิดขึ้นทุกที่แล้วแม้กระทั่งกระจกที่เป็นทึบแสงเกินจากกฎหมายกำหนดรถกระบะรถตู้รถโดยสารรถใดๆก็ตามแต่ที่ไม่ใช่รถโดยสารสาธารณะติดกระจกมืดกระจกดำกันแสงเกินจากกฎหมายกำหนดมันมีเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนน่ะถูกต้องแล้วเราไม่เอานะกับการที่ว่าเจ้าหน้าที่นี่ไม่ต้องตั้งด่านเลยเพราะว่ากลัวประชาชนจะตรวจสอบถ้าเป็นแบบนั้นอาชญากรรมมันชอบเลยถ้าแบบนั้นเนี่ยโจรมันจะชอบเลยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาชญากรรมมันจะเห็นแก่ได้เลยคุณก็จะไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าประชาชนที่นั่งอยู่บนรถปกติตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยคุณจะเป็นคนดีทั้งหมด 100% ตำรวจเนี่ยมีดีไม่ดีทหารมีดีไม่ดีแต่ขณะเดียวกันประชาชนเลวๆก็มีเยอะประชาชนคำว่าประชาชนนี่นะมันก็มีประชาชนหลายอย่างประชาชนดีก็มีประชาชนดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีประชาชนไม่ดีเลยประชาชนเลวประชาชนชั่วมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตีขลุ่มว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดีไปทั้งหมดมันก็ไม่ได้ขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่ใช่ว่าดีไปทั้งหมดเหมือนกันนึกออกใช่ไหมคะเนี่ยดร.มลิกาขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านตรวจทั่วประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
นะคะการประสานงานจากผู้บังคับบัญชานะคะในการที่จะดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆที่นะคะคุณจะเป็นนักรบด่านไหนคุณจะเป็นนักรบอะไรฉันไม่รู้แหละแต่ว่าการที่เราจะตั้งกลุ่มตั้งกวนตั้งมูลนิธิตั้งชมรมเนี่ยนะคุณจะต้องไปตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยให้เรียบร้อยจดทะเบียนกับมูลนิธิโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เรียบร้อยถ้าเกิดคุณทำเฉพาะชมรมและเฉพาะกิจมีอยู่ไม่กี่คนนะคะแล้วคุณจะทำประโยชน์สาธารณะเนี่ยคุณต้องทำจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วใครจะได้ไม่มานั่งว่าคุณใครจะได้ไม่ต้องมานั่งว่าคุณว่าเฮ้ยคุณมีหน้าที่อะไรวะอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเฮ้ยคุณจริงๆแล้วนะการที่เราจะเป็นนักรบอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะการที่เราจะเป็นพลเมืองที่รวมตัวกันเป็นนักรบอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเราจะต้องไม่เต็มไปด้วยอคติเราจะต้องทำเพื่อความปลอดภัยสาธารณะจริงๆเราจะต้องทำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนจริงๆแต่ไม่ใช่เราเอาความเป็นประชาชนเอาความเป็นนักรบอะไรก็ตามของชมรมอะไรก็ตามของเราเนี่ยไปกลางทับตำรวจอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าไม่ต้องโกรธกันนะถ้าเกิดว่าดร.มลิกาพูดนะไม่ต้องโกรธกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพฤติการที่ดร.มลิกาเห็นที่คุณกำลังกลางใส่ตำรวจเนี่ยตำรวจสามารถเอาผิดกับคุณได้เลยนะเอาผิดกับคุณได้2ข้อหาเพราะว่าตำรวจเขาไม่ได้ผิดตำรวจเขาตั้งด่านโดยอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่ด่านเถื่อนแล้วกรณีการตั้งด่านเถื่อนเนี่ยนะหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาเขารับทราบในการตั้งด่านนั้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นหรือแม้กระทั่งตำรวจเนี่ยนะถ้าเกิดเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเนี่ยนะเขาสามารถในการที่จะโดยหน้าที่ของเขาแล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยบังเอิญเจอผู้ร้ายบังเอิญเจอคนขนยาเสพติดบังเอิญเจอคนขนอาวุธสงครามหรือบังเอิญเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าแต่บังเอิญตอนนั้นตำรวจเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่แต่บังเอิญเขาเป็นตำรวจเขาก็มีอำนาจทันทีนะในการที่จะสกัดกั้นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งเหตุการณ์ซึ่งหน้าแม้ตำรวจนั้นเนี่ยเขาเนี่ยนะไม่ได้มีหน้าที่ในเข้าเวรในช่วงเวลานั้นแต่เขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีถ้าเกิดเขาเจอโจรนี่คือการทำหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะกิจและเป็นหน้าที่ซึ่งเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าเวรแล้วฉันไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะแม้เขาไม่ได้เข้าเวรแม้จะเป็นช่วงกลางดึกหรืออะไรก็ตามแต่นะมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ความเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาเขาสามารถปฏิบัติการได้ทันทีนะอันนี้ต้องแจ้งประชาชนไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่เครื่องแบบเขาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่างนั้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแจ้งให้ทุกคนทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจตำรวจนะคะแล้วฉันขอให้กำลังใจตำรวจที่กล้าหาญนะคะในการไม่สนใจถ่ายก็ถ่ายมาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตอบไปอย่างถูกต้องและฉันชอบประโยคที่ว่าถ้าประชาชนกลางเหมือนคุณทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดประชาชนต้องมานั่งไล่ตรวจสอบว่าตำรวจจะทำผิดเมื่อไหร่จะพลาดเมื่อไหร่เหมือนอย่างคุณทั้งหมดเนี่ยตำรวจก็ไม่ต้องออกมาตั้งด่านแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่กันพอดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยดิฉันถือว่าเราต้องแยกแยะนะทุกคนจะไปขึงขังตึงตังใส่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่เรามีอคติเนี่ยไม่ได้นะให้กำลังใจตำรวจนะคะให้กำลังใจตำรวจหลังจากที่เราก็ด่าตำรวจกันมาเยอะแล้วนะทุกคนก็ให้กำลังใจเขาบ้างเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่ใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือตำรวจนะอย่างน้อยที่สุดคนที่ใกล้ตัวประชาชนที่สุดใกล้ตัวกับชุมชนที่สุดนั่นก็คือตำรวจนะเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยใกล้ตัวประชาชนที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งเสริมตำรวจน้ำดีตำรวจดีๆนะคะโดยพลเมืองเราก็จงส่งเสริมไปเถอะเพราะตำรวจดีๆจำนวนมากเนี่ยบางทีเจ้านายก็ไม่ได้ส่งเสริมเพราะเจ้านายเนี่ยชอบส่งเสริมตำรวจที่เดินตามก้นเจ้านายซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจบางทีก็ชอบส่งเสริมตำรวจที่ยืนอยู่หน้าห้องตำรวจที่ถือแฟ้มนะก็จะได้ดีทุกคนตำรวจหน้าหยกก็จะได้ดีทุกคนตำรวจที่นะปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหนาสาหัสนะคะไปตั้งด่านตั้งแดนนะคะปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นหน่วยปฏิบัติการนู่นนี่นั่นต่างๆบางทีถ้าเกิดว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะจะต้องไปนั่งทำตามตั๋วพักการเมืองนั้นพักการเมืองนี้เนี่ยมันก็จะทำให้โควต้าในการที่จะส่งเสริมตำรวจน้ำดีที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเนี่ยมันน้อยลงไป
นะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเนี่ยชาร์จแข็งขันอะไรต่างๆให้เขาก็มีกำลังใจอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดเขาจะไม่เจริญเติบโตในหน้าที่แต่เขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นนั้นก็ให้เขาได้รับกำลังใจจากประชาชนบ้างถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้รับกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาและก็นานทีปีหนนานที4ปีหนนานที8ปีหนผู้บังคับบัญชาถึงจะเห็นถึงผลงานหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ควรจะให้กำลังใจตำรวจน้ำดีบ้างตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะคะอันนี้ดร.มลิกาขออนุญาตเปิดมานะคะเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างนะคะทุกๆองค์กรมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแหละเธอแต่เราไม่ควรที่จะไปบั่นทอนเจ้าหน้าที่ทั้งประเทศเพียงเพื่อเราจะเอาเสรีภาพของประชาชนเท่านั้นแต่เราไม่ควรในการที่จะไปลุแก่อำนาจที่อยู่ในจอโทรศัพท์ของเราเราไม่ควรในการที่จะเอาจอโทรศัพท์ของเราไปใช้อำนาจเหนือกฎหมายไปใช้อำนาจเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราไม่ควรในการที่จะเอาความเป็นนักโซเชียลมีเดียของเราไปลุแก่อำนาจในการที่จะไปฟาดเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ประชาชนเนี่ยก็คือเป็นพลเมืองที่เราเนี่ยจะต้องมีหน้าที่พลเมืองเช่นกันไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่ใช้ชีวิตเพื่อเสรีภาพอย่างเดียวเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตโดยมีเสรีภาพพระราดรภาพอย่างเดียวแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในผืนแผ่นดินใดๆที่เราเกิดเนี่ยเพื่อทำหน้าที่พลเมืองเช่นกันและหน้าที่พลเมืองมีไว้ในบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับและทุกประเทศมีหน้าที่พลเมืองให้ปฏิบัติทุกประเทศมีหน้าที่พลเมืองให้ปฏิบัติในธรรมนูญการปกครองประเทศของเขาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นประเทศใดนึกออกใช่ไหมฉันว่าก็มีแต่ประเทศไทยนี่แหละส่งเสริมเสรีภาพจนเกินขอบเขตประเทศอื่นๆเนี่ยเขาใช้เสรีภาพจริงแต่เขาก็ทำหน้าที่พลเมืองไปด้วยประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่กลางใส่เจ้าหน้าที่โดยไม่สนสี่สนแปดมีแต่ประเทศไทยนี่แหละเป็นเธอรู้ไหมว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยเรากลางใส่เจ้าหน้าที่โดยที่ไม่สนสี่สนแปดซึ่งแตกต่างจากบ้านเมืองอื่นเขาเธอรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเรียนรู้การมีเสรีภาพอย่างผิดๆและเราเรียนรู้การใช้พระราดรภาพเสรีภาพอย่างผิดๆโดยที่เราเอาแต่ใจตัวเองแต่เราไม่มีความรู้เท่าเทียมมากพอกับประเทศอื่นๆที่เขามีเสรีภาพประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศยุโรปประเทศแถบอเมริกาประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขามีเสรีภาพเรียกร้องเสรีภาพกันเต็มใบมากแต่ประชาชนเคารพกฎหมายนะแต่ประชาชนทำหน้าที่พลเมืองนะแต่ประชาชนไม่ได้เป็นคนที่ไปทำหน้าที่กลางใส่เจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะแล้วการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาบังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งขันดุเดือดมากนะอย่างตำรวจที่สมัครไปเป็นตำรวจของรัฐต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาดุกว่าตำรวจซึ่งสอบเข้าแข่งขันในประเทศไทยอีกนะเขาดุมากนะเขาสามารถใช้ไม้ติ้วไม้กระบองสามารถใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เขามีได้หมดเลยนะแล้วสามารถที่จะควบคุมประชาชนโดยกดลงกับพื้นได้เลยนะโดยที่ไม่มีใครดราม่าแม้จะถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายวิดีโอก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในฝรั่งเศสและประเทศแถบยุโรปปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ได้หมดเลยนะแต่ตัดกลับมาที่ประเทศไทยเราลองทำอย่างนั้นสิลองทำอย่างนั้นสิเราจะดราม่าทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ถูกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราจะต้องไม่ไปแทรกแซงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดเราสงสัยเราก็สามารถในการที่จะตรวจสอบตามช่องทางได้หรือแม้สงสัยแล้วเราจะถ่ายเราก็ถ่ายโดยที่ไม่ไปกลางอะได้ไหมถ่ายโดยสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านแต่คุณจะต้องไม่เข้าไปกลางกับเขาหรือเข้าไปแทรกแซงเขาหรือเข้าไปนะคะลุกล้ำการปฏิบัติหน้าที่ของเขาแต่คุณสามารถที่จะตั้งกล้องรีวิวห่างๆแต่นี่คุณไม่ใช่คุณเอากล้องไปกระแทกหน้าเขาเอากล้องเนี่ยไปส่องชื่อเขาเอากล้องเนี่ยไปถามยัดเยียดคำถามเขาทั้งที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ถ้าเกิดเขามัวแต่มานั่งตอบคำถามคุณรีวิวให้คุณทราบเขาก็จะต้องทำผิดในข้อหาเกี่ยวกับการที่เฮ้ยคุณปฏิบัติหน้าที่อยู่คุณมีหน้าที่อะไรไปนั่งสัมภาษณ์เขาไม่ได้มีหน้าที่นั่งสัมภาษ
ถ้าคุณจะถามว่าตำรวจตั้งด่านที่นี่คุณต้องไปถามผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเขาเออตำรวจในขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะมารีวิวหรือไม่มีหน้าที่อะไรในการที่จะต้องมานั่งสัมภาษณ์อันนี้เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดพวกเธอจงเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดนะคะและถ้าเกิดจะทำเพื่อยอดวิวเออทำเพื่อยอดวิวทำเพื่อยอดไลค์ทำเพื่อที่จะต้องเป็นฮีโร่ของคนบนโซเชียลมีเดียหรือทำเพื่ออะไรต่างๆเหมือนกับกรณีไอ้พวกหมู่บ้านกกอกเขาทำกันน่ะไอ้พวกลุงพลป้าแตนอะไรต่างๆทำเพื่อยอดไลค์อ่ะไอ้พวกยูทูบเบอร์ของลุงพลป้าแตนเต็มดอยกกอกพยายามทำกันเพื่อยอดไลค์และยอดวิวอ่ะลักษณะแบบนั้นเนี่ยฉันบอกพวกเธอตรงๆเลยนะถ้าเธอจะทำเพื่อลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะถ้าเธอจะทำเพื่อลักษณะแบบนั้นนะเธอต้องมีความรู้ด้านกฎหมายขั้นต้นก่อนถ้าเธอทำแบบเดียวกันกับพวกที่กกอกนะแล้วไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นนะเธอจะพาเรทกันโดนคดีหมิ่นประมาทโดนคดีเข้าคุกโดนคดีที่เกี่ยวข้องกับการ PDPA คุณรู้ไหมคุณจะพาเรทกันโดนกฎหมายด้าน PDPA แล้วคุณจะโดนข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การไปแทรกแซงหรือการไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องถ้าคุณอยากจะเป็นนะนักตรวจสอบแบบนั้นคุณจะเป็นยูทูบเบอร์เพื่อที่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะโดยใช้ชื่อนักรบนั่นลบนี่อันนู้นนี่นั่นข้อแนะนำของดร.มลิกานะหนึ่งคุณจะต้องอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นในทุกข้อรู้แม้กระทั่งวินัยตำรวจเขาต้องทำอย่างไรส่วนคุณหน้าที่พลเมืองเนี่ยคุณต้องอ่านให้เสด็จน้ำเลยนะอันที่สองก็คือคุณต้องไปจดทะเบียนการตั้งชมรมของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กติกาของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าคุณจดแค่มหาไทยคุณจะต้องจ่ายภาษีของการตั้งชมรมหรือตั้งมูลนิธิใดๆของคุณรายปีด้วยแต่ถ้าเกิดคุณตั้งที่นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสามารถที่จะเป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไรแล้วชำระภาษีจำนวนหนึ่งแต่ไม่จ่ายภาษีอีกจำนวนหนึ่งอันเนี้ยคุณก็จะต้องไปทำตามระเบียบให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะตั้งอะไรขึ้นมาแล้วก็ตั้งโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกติกาของบ้านเมืองอันนี้บอกด้วยนะกรณีของการตั้งด่านตำรวจนะคะให้กำลังใจทุกๆฝ่ายแต่ขณะเดียวกันก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอย่าเสียกำลังใจกับการที่เราถูกตรวจสอบหนักเพราะว่าตำรวจเนี่ยเป็นองค์กรเดียวที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดขี้ไม่ออกกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยก็ตำรวจนั่นแหละประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยพึ่งพาตำรวจมากที่สุดนะและจริงๆตำรวจเนี่ยนะเขาก็มีหน้าที่เหมือนกันในการที่จะต้องมีการจับกุมคนที่ไม่ดีในสังคมเขามีหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากในการที่จะให้ตำรวจเป็นองค์กรที่ประชาชนรักแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจไหนก็ตามแต่นะคะเป็นองค์กรที่ตำรวจไหนก็ตามแต่ประชาชนรักมากประชาชนหมายถึงว่าถ้าเกิดตำรวจไหนก็ตามแต่นะเด็กแว้นรักมากโจรรักมากผู้ก่ออาชญากรรมรักมากพวกขบวนการยาเสพติดรักมากแสดงว่าตำรวจโรงพักนั้นน่ะไม่ได้เรื่องแล้วล่ะนะไม่ดีเรื่องแล้วล่ะดังนั้นตำรวจคุณไม่ต้องไปปรารถนาที่จะให้ประชาชนรักหรอกตำรวจองค์กรตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณไม่ต้องไปปรารถนาในการที่จะให้ประชาชนรักหรอกนะคะคุณทำหน้าที่ของคุณอย่างเข้มแข็งบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องคุณไม่ต้องอาศัยว่าจะให้ต้องประชาชนรักหรอกนั่นแหละพอคุณปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะประชาชนที่มันไม่ดีคุณก็จับเข้าคุกไปถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วคุณไม่ต้องไปกลัวกังวลกับกล้องโทรศัพท์ใดๆถ้าเกิดคุณทำงานอย่างโปร่งใสสุจริตนะคะเพราะฉะนั้นพี่ดร.มลิกาก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจด่านตรวจหัวหินนะหัวหินประจบคีรีขันธ์ที่ทำภารกิจวันนี้นะคะ